การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาขอนำเสนอขั้นตอนการช็อตกราวในระบบ22และ33 kV ซึ่งมีอุปกรณ์ดังนี้ครับแฮมติกกิฟออทายหลักดินชุดสายกาวยาว15เมตรชุดสายกาวยาว5เมตรชุดสายกาวยาว 2.5 เมตรชุดสายกาวยาว2เมตรคัตเตอร์บาร์ไลแมนครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหมวกครับถุงมือเข็มขัดรองเท้าขาปีนเสาครับวอลเตดดีเทคเตอร์ครับวิธีการดำเนินการผู้ปฏิบัติงานกาวแมนเตรียมอุปกรณ์ช็อตกราววอลเตดดีเทคเตอร์และติดตั้งสายดินห่างจากโคนเสาระยะทางประมาณ5เมตรพร้อมติดตั้งชุดสายกราวความยาว15เมตรด้านหนึ่งที่หลักสายดินผู้ปฏิบัติงานไลน์แมนสวมใส่อุปกรณ์ PPE พร้อมดำเนินการปีนเสาและนำแฮนด์ไลน์เซตขึ้นติดตั้งส่งคลัสเตอร์ติดตั้งคลัสเตอร์อุปกรณ์พักสายกลางเสาระยะความสูงจากพื้นตามความเหมาะสมส่งปลายสายชุดสายกราวความยาว15เมตรติดตั้งปลายสายของชุดสายกราวความยาว15เมตรที่บาร์ของคลัสเตอร์ส่งชุดสายกราวความยาว5เมตรติดตั้งชุดสายกราวความยาว5เมตรที่บาร์ของคลัสเตอร์โดยให้ปลายฮอตไลน์แคลมป์ของสายกราวหันขึ้นด้านบนส่งโวลเตจดีเทคเตอร์เพื่อดำเนินการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายตรวจสอบแรงดันด้วยโวลเตจดีเทคเตอร์ก่อนการปฏิบัติงานและส่งคืนอุปกรณ์ดังกล่าวหลังจากดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จส่งแคมป์สติ๊กใช้แคมป์สติ๊กจับชุดสายกราวความยาว5เมตรเชื่อมกับลายเมนเฟส A ส่งชุดกราวความยาว2เมตรโดยก่อนส่งให้นำปลายสายกราวด้านหนึ่งจับที่บาร์ของอีกด้านหนึ่งติดตั้งชุดสายกราวความยาว2เมตรเชื่อมกับลายเมนเฟส A แล้วจึงปลดปลายสายกราวที่จับบาร์เชื่อมกับลายเมนของเฟส B ส่งชุดสายกราวความยาว 2.5 เมตรโดยก่อนส่งให้นำปลายสายกราวด้านหนึ่งจับที่บาร์ของอีกด้านหนึ่งติดตั้งชุดสายกราวความยาว 2.5 เมตรเชื่อมกับลายเมนของเฟส B แล้วจึงปลดปลายสายกราวที่จับบาร์เชื่อมกับลายเมนของเฟส C เป็นอันเสร็จขั้นตอนการดำเนินการขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ